สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการของเราทุกท่านนะครับข้อคิดจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ครับวันนี้จะได้นำเอาเรื่องต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์หรือว่าญิฮาดฟีซาบีดิลละนะครับพอเราพูดถึงคำว่าต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นความหมายในคำนี้นี่มันก็กว้างไกลนะครับนักวิชาการนี่ได้ให้ความหมายคำว่าญิฮาดฟีซาบีลิลลาห์หรือว่าต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ไว้ถึง3ขั้นหรือ3ระดับด้วยกันนะครับญิฮาดเราทราบแล้วว่าการญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์นั้นน่ะมันเป็นวาญิบมันเป็นความจำเป็นบนมุสลิมทุกคนเหมือนกันนะครับแต่ความจำเป็นเนี่ยที่ว่านี้ก็อาจจะมีความต่างอยู่บ้างนะครับนักวิชาการได้แบ่งไว้ว่าญิฮาดนี่มี3อย่างนะครับญิฮาดบิลลิซานวัลกอลัมนะ1ก็คือญิฮาดนะด้วยวาจาด้วยลิ้นในที่นี้หมายถึงด้วยวาจาและก็ด้วยข้อเขียนนะด้วยข้อเขียนด้วยปากกาในที่นี้หมายถึงข้อเขียนนะครับ2ญิฮาดุบินมาน3 2นี่คือการญิฮาดด้วยกับทรัพย์สินนะก็คือสละทรัพย์สินนะครับและก็3ญิฮาดุนญิฮาดุบินนัฟส์ก็คือญิฮาดด้วยกับตัวด้วยกับร่างกายนะครับอันนี้แหละเราจะมาดูรายละเอียดว่าคำว่าญิฮาดต่อสู้ด้วยกับวาจาในที่นี้ก็คือว่าเขาจะต้องเรียกร้องเชิญชวนมุสลิมให้ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับหลักการอิสลามและก็เรียกร้องสู่การให้เอกภาพแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้คนทั่วไปนั้นทำชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้แหละถือว่าเราเป็นการต่อสู้ด้วยวาจานะครับศาสนาถือว่าเป็นการต่อสู้ชนิดหนึ่งส่วนด้วยข้อเขียนในที่นี้ก็หมายความว่าเขียนหนังสือแปลหนังสือนะเขียนตำรับตำรานะครับแล้วก็เผยแพร่ตำรับตำรานั้นนั่นก็ถือว่าเขาได้ญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันนะครับส่วนญิฮาดต่อสู้ด้วยกับทรัพย์สินในที่นี้หมายถึงเขาใช้จ่ายทรัพย์สินไปในการเผยแพร่ศาสนานะนะครับใช้จ่ายทรัพย์สินของเขาไปในการเผยแพร่ศาสนาในการจัดพิมพ์ตำราศาสนานะครับแล้วก็แจกอะไรทำนองนี้นะครับโดยการเผยแพร่กับคนที่เป็นมุสลิมใหม่หรือว่ามุสลิมที่ยังอ่อนแอนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ด้วยกับทรัพย์สิน
ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุนี้และการสละทรัพย์สินไปในหนทางของอัลเลาะห์นั้นได้ถ้าเราไปดูในตัวบทของอัลกุรอานอัลกุรอานก็จะกล่าวว่าวะญาฮิดูบิอัมวาลิกุมวะอัมฟุซิกุมฟีซะบีลิลลาห์พวกท่านทั้งหลายจงต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ด้วยกับชีวิตตัวของพวกท่านและก็ทรัพย์สินของพวกท่านนะทีนี้ถ้าเราต่อสู้ตรงนี้ด้วยกับทรัพย์สินนี่หมายถึงสละทรัพย์สินบริจาคทรัพย์สินไปในการเผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้านะครับนั่นคือการญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์เช่นเดียวกันนะครับส่วนการต่อสู้ด้วยกับตัวด้วยร่างกายอันนี้เราทำได้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าทำไม่ได้ก็ถือว่าไม่รู้จะทำยังไงนะครับต่อสู้ด้วยการจับอาวุธไปสู้กับคนที่รุกรานนะคนที่ทำลายศาสนารุกรานแล้วก็ทำร้ายมุสลิมแล้วก็ทำลายศาสนาอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายาฮิดุลมุชริกีนบีอัมวาลิกุมวะอัมฟุซิกุมวะอันซินาติกุมนะครับหะดีษซอฮีหะบันทึกในอาบูดาวูดนะครับพวกท่านทั้งหลายจงต่อสู้กับบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ด้วยกับทรัพย์สินของพวกท่านชีวิตของพวกท่านและก็คำพูดนะคำพูดของพวกท่านนั่นแสดงให้เห็นว่าทั้ง3อย่างนี้เป็นการญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นไม่ว่าจะด้วยทรัพย์สินสละทรัพย์สินไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยตัวของเขาหรือว่าด้วยวาจาด้วยคำพูดของเขานะครับด้วยการคำพูดในการเผยแพร่ศาสนาในการเรียกร้องเชิญชวนให้คนนี้มาอยู่ในหนทางของอัลเลาะห์ให้เอกภาพแด่อัลเลาะห์ไม่ทําอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาก็ถือว่าเขาได้ทําการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันทีนี้ถ้าเราไปดูในอัลกุรอานเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับในซูเราะห์ชูรออายะห์ที่39นี่มีความว่าวัลลาดีนาอิซาอัศอบะฮุมอัศอบะฮุมุลบากยุฮุมยันตะซีรูนนะครับก็แปลว่าบรรดาผู้ที่เมื่อความอยุติธรรมเกิดขึ้นแก่เขาไปได้รับความไม่เป็นธรรมได้รับความโกรธขี่ข่มเหงนะอะไรก็แล้วแต่เถอะฮุมยันตะซิรูนพวกเขาก็แก้แค้นตอบแทนนะแก้แค้นตอบแทนในที่นี้หมายถึงตอบแทนคนที่มาละเมิดมาข่มเหงเขามาทำร้ายเขานะครับด้วยเหตุตรงนี้เองศาสนาไม่ได้ให้ละไม่ให้คนที่ถูกกดขี่ข่มเหงเนี่ยยอมจำนนนะไม่ได้ให้ยอมจำนนนะครับถ้าหากว่ายอมจำนนเขาก็ต้องมากดขี่ข่มเหงอยู่ตลอดเวลาน่ะนั่นเป็นอย่างนั้นยะซาอูไซยิอะตินไซยิอะตุนมิสลูฮาการตอบแทนความชั่วนั้นก็คือความชั่วเยี่ยงมันแต่ทว่าวะฟะมันอาฟาผู้ใดให้อภัยวะอัสละฮาแล้วก็ปณีปนอมไก่เกียคืนดีกันนะฟะอัจรุฮูอัลลอฮ์รางวัลการตอบแทนของเขาอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะฮูลายุฮิบบุซซอลิมีนแท้จริงอัลลอฮ์ไม่รักบรรดาผู้อาธรรมนะครับจากองค์การนี้เราก็เข้าใจได้ชัดเจนว่า
ถ้าคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงนะอย่างในถ้าเราจะพูดถึงมุสลิมในปาเลสไตน์นะครับที่โดนกดขี่ข่มเหงนะโดนข่มเหงมาโดยตลอดแหละนะครับถูกยะฮูดีกดขี่ข่มเหงแต่ถ้าเขาทำการต่อสู้เขาก็สามารถที่จะทำได้โดยที่เขาไม่ได้มีความผิดอันใดในแง่ของศาสนาเพราะอะไรล่ะครับเพราะอันเนื่องแต่ว่าเขาเนี่ยถูกกดขี่ข่มเหงนั่นเองนะเมื่อกดขี่ข่มเหงถูกกดขี่ข่มเหงแล้วศาสนาอนุญาตให้เขาแก้แค้นได้นะครับกับคนที่มาทำกับเขานะอันนี้ก็เราก็จะทราบว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมุสลิมไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดถ้ามุสลิมคนนั้นถูกกดขี่ข่มเหงถูกรังแกนะครับเขาก็สามารถที่จะทำการโต้ตอบได้ไม่ใช่ไปงอมืองอเท้าว่าไอ้เขาจะฆ่าก็ให้ฆ่าเขาจะยิงก็ให้ยิงนะครับแต่ก็สู้ได้ไม่ได้ว่าอีเรื่องนึงแน่นะครับแต่ศาสนานั้นอนุญาตให้เขาทำการสู้ได้นะเพราะว่าเขาถูกกดขี่ข่มเหงนั่นเองทีนี้ถ้าหากว่าเขาไม่เอาไม่เป็นไรนะอาฟาเขาให้อภัยเอ้าเขาโดนอาธรรมโดนกดขี่ข่มเหงเขาให้อภัยและเขาก็หาทางประนีประนอมอย่างนะครับก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบแทนความดีนั้นให้แก่เขานะที่เขาอภัยให้และก็ประนีประนอมไม่ให้มันเกิดเรื่องเกิดราวและลุกลามไปใหญ่อะไรทำนองนี้นะครับด้วยเหตุนี้อย่างกับที่เราทราบกันว่ามุสลิมในปาเลสไตน์ก็โดนกดขี่ข่มเหงมาตลอดนะครับแล้วก็มุสลิมสู้แต่ก็ถามว่าสู้ได้ไหมก็สู้ไม่ได้หรอกแต่สู้ไม่ได้นี่ก็ต้องสู้นะครับส่วนจะอะไรจะเกิดขึ้นก็ตะวักกันอัลลอฮ์เราสังเกตไหมครับคนที่เขามาทำลายประเทศเรานะคนที่เขามาทำลายบ้านเราถามว่าเราจะงอมืองอเท้าได้ไหมใช่ไหมแน่นอนเราก็ต้องปกป้องนะปกป้องสิทธินะสิทธินั่นก็คือว่าในการที่เขามาทำลายบ้านเกิดเมืองนองของเราหรือทำลายบ้านเรือนของเราก็ต้องปกป้องแต่ถามว่าจะปกป้องในทางใดในก็แล้วแต่เขาก็ต้องปกป้องในทางกฎหมายในทางอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละตกลงว่าอายะอันกุรอาน2อายะนี้อนุญาตให้เขาเนี่ยปกป้องได้แก้แค้นได้จัดการได้สู้ได้ไม่ได้ว่าอีกเรื่องนึงถ้าอภัยถ้าเขาให้อภัยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนั่นคือสิ่งที่อัลกุรอานได้กล่าวไว้นะครับทีนี้ไอการต่อสู้เนี่ยนะถ้าเราไปดูแล้วนี่เขาแบ่งเป็นว่าฟัรดูอีนกับฟัรดูกิฟายะนะครับเนี่ยและเมื่อไหร่จะเป็นฟัรดูอีนเมื่อไหร่เป็นฟัรดูกิฟายะอ้าวฟัรดูอีนก็คือว่าเมื่อเขานั้นได้รับการทำร้ายนะครับถูกได้เขาศัตรูมาทำร้ายทำร้ายตัวเขาครอบครัวของเขาทำลายความเชื่อของเขาทำลายศาสนาของเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ถือว่าจำเป็นที่เขาจะต้องสู้จำเป็นที่เขาจะต้องต่อสู้ครับอย่างในปัจจุบันปาเลสไตน์เนี่ยนะทำการต่อสู้กับยะฮูดีเนี่ยนะครับนะครับก็สู้ไม่ได้ไม่ได้ก็ว่าอีกเรื่องนึงแต่เขาก็สู้มาตลอดเพราะว่าถูกรุกรานบ้านเกิดนะครับบ้านเขาก็ถูกทำลายครอบครัวเขาก็ถูกวางระเบิดอะไรทำนองนี้นะครับจะให้เขานิ่งดูดายได้ยังไง
สู้ในวิถีใดวิถีทางใดเขาก็ต้องต่อสู้นะครับสู้ไม่ได้ได้ไม่ได้ว่าอีกเรื่องหนึ่งหรือว่าจะมีการประนีประนอมมีการเจรจาจากฝ่ายไหนอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าต้องทำนะครับนั่นคือสิ่งที่ถือว่าเป็นหน้าที่ของแต่ละคนฟาดูอินก็คือเป็นสิ่งเป็นความจำเป็นของแต่ละคนที่จะต้องทำการนั้นๆถ้าเขาถูกกดขี่ข่มเหงเขาก็ต้องต่อสู้นะครับการต่อสู้นั้นถือเป็นฟาดูอินนั่นเป็นอย่างนั้นส่วนเป็นฟาดูกีฟายะเป็นฟาดูกีฟายะนี่ก็ถือว่าเราก็ทราบว่าฟาดูกีฟายะก็มุสลิมบางส่วนได้ทำการนะได้ทำการก็ถือว่ามุสลิมที่เหลือก็พ้นฟัดดูกีฟายาตรงนั้นไปตัวอย่างเช่นอะไรแหละเขายกตัวอย่างมาว่าเช่นการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยการเผยแพร่ศาสนานี่ไม่ได้อะไรไม่ได้เป็นฟัดดูบนเหนือมุสลิมทุกคนนะครับไม่ได้เป็นฟาดูเหนือมุสลิมทุกคนนะแต่ว่ามันเป็นฟาดูกีฟายะเมื่อใครทำการเผยแพร่ศาสนาก็ถือว่าพ้นฟาดูตรงนั้นไปที่เหลือพ้นไปนะอย่างกับมุสลิมในประเทศไทยเราเนี่ยเรามีมุสลิมเท่าไหร่มีมุสลิม10กว่าล้านอาจจะหย่อนๆหน่อยก็แล้วแต่นะเสร็จแล้วเขาจะต้องไปทำการเผยแพร่ศาสนานี่ทั้ง10ล้านคนไหมความจริงไม่ใช่นะครับบางคนนี่ไม่ใช่หน้าที่ในการที่จะไปเผยแพร่ศาสนาเพราะอะไรล่ะครับก็เพราะว่าเขาไม่มีความรู้ไงไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในเรื่องของศาสนาก็จะไปเอาหลักธรรมคำสอนไปเผยแพร่ไปบอกคนอื่นนั่นไม่ได้บางทีก็รู้เพียงว่าทำกับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ก็เช่นเดียวกันการเรียนรู้วิชาการทางศาสนาก็ถือเป็นฟัดดูกีฟายะเป็นบางวิชานะครับแต่ที่เป็นฟัดดูอินนี่ก็ถือว่ามีด้วยตัวอย่างเช่นเรียนเรื่องรูกลอิสลามรูกลอีมานนะอันนี้ถือเป็นฟัดูอินการอ่านอัลกุรอานอย่างนี้ถือเป็นฟัดูอินแต่การแปลกุรอานอันนี้ถือเป็นฟัดูกิฟายะก็หมายความว่าเรียนรู้วิชาตัฟซีรกุรอานนี่ถือเป็นฟัดูกิฟายะนี่คือสิ่งที่เราเขาได้แบ่งไว้ในเรื่องของการยิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าตกลงว่าการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะเราสรุปได้ว่าทำได้นะจะทำในลักษณะว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับยิฮาดด้วยกับวาจายิฮาดด้วยกับทรัพย์สินยิฮาดด้วยกับตัวนะครับเช่นคนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้านะครับทุกคนนี่อยากจะออกไปต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนนี่อายุไม่ถึงออกไปไม่ได้นะซอฮาบะห์บางคนนี่อายุไม่ได้นบีบอกว่ายังไม่ได้ออกไม่ได้ไปญิฮาดยังไม่ได้เพราะว่าอายุยังไม่ถึงอะไรทำนองนี้นะก็อยากจะออกแต่คนที่ญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์นั้นเขารู้ดีว่าเขาจะได้รับการตอบแทนนะถ้าเขาตายขณะที่เขาไปต่อสู้ปกป้องศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็ไปสวรรค์นั่นคือสิ่งที่เราได้รับข้อมูลในเรื่องของการญิฮาดฟีซาบีลิลลาห์สำหรับวันนี้เวลาหมดครับวะบิลลาฮิตาวฟีกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะ
ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม